สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับแกงอ่อมกับรายการเวลไลฟ์อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มรายการเวลไลฟ์อยากให้คุณผู้ฟังได้รับสาระความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับซึ่งรายการเวลไลฟ์ของเรานะครับก็อยากจะเน้นย้ำถึงการสร้างความอยู่ดีมีสุขอย่างองค์รวมทั้งเรื่องของสุขภาพกายเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมเรื่องของงานอดิเรกแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลและเป็นการสร้างสิ่งที่ทำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้นทำให้แต่ละคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและที่สำคัญนะครับการมีความอยู่ดีมีสุขการเกิดเวลเนสนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถใช้ศักยภาพของชีวิตอย่างเต็มที่เพราะว่าเวลเนสไม่ใช่สภาวะที่ปราศจากโรคหรือสภาวะที่ไม่ต้องกินยารักษาโรคเพียงเดียวแต่ว่าเป็นสภาวะที่คุณผู้ฟังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเป็นสภาวะที่สามารถใช้ชีวิตได้ตอบโจทย์คุณค่าค่านิยมและตรงกับเป้าประสงค์ของชีวิตนะครับซึ่งรายการของแกอ่ำนะครับก็มักจะนำเรื่องของเกร็ดเรื่องของสาระเรื่องของเคล็ดลับแล้วก็งานวิจัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่างวันนี้แกงอ่อมอยากจะชวนผู้ฟังได้พูดคุยถึงเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะและก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งซึ่งทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะทำง่ายๆเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ว่าทำยากนั่นก็คือเรื่องของการออกกำลังกายการออกกำลังกายนั้นนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญเนื่องจากว่าการออกกำลังกายนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะป้องกันโรคเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดการเกิดโรคที่ติดต่อโรคที่ไม่ติดต่อและแม้กระทั่งการออกกำลังกายนั้นก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการลดอัตราการตายของคนทั่วไปได้นั่นหมายความว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยองค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญไปอย่างยิ่งนะครับวันนี้เราจะเจาะถึงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายผลประโยชน์สิ่งที่เกิดขึ้นกับสุขภาพเมื่อคนเราออกกำลังกายและที่สำคัญอยากจะชวนคุณผู้ฟังได้คิดถึงสภาวะที่ไม่ออกกำลังกายนั่นก็คือ physical inactivity นะครับการออกกำลังกายคือ physical activity ถ้าเรานั่งเฉยๆเราไม่ได้ออกกำลังกายก็จะเรียกว่า inactivity นั่นเองนะครับซึ่งสภาวะเหนื่อยสภาวะที่ไม่ได้ออกกำลังกายสภาวะที่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเป็นปัจจัยทางลบที่สำคัญที่ทำให้ร่างกายของคนเราเนี่ยไม่ได้สามารถจะใช้ประโยชน์จากการออกกำลังกายที่กระตุ้นเรื่องของสารเคมีเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของอวัยวะต่างๆเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของสมองระบบเลือดต่างๆเหล่านี้ล้วนได้รับผลกระทบเชิงบวกกับการออกกำลังกายแต่ถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลเสี่ยงต่อสุขภาพองค์รวมอาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังนะครับได้คิดถึงการออกกำลังกายและเราจะออกกำลังกายอย่างไรในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปคนในเมืองจะออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัยผู้บริหารบ้านเมืององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกแบบชุมชนอย่างไรให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสถานที่พื้นที่สาธารณะในการออกกำลังกายได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับแกงอ่อมกับเคล็ดลับการออกกำลังกายให้อยู่ดีมีสุขครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาของรายการเวลไลฟ์สภาพภูมิอากาศดินฟ้าฝนต่างๆนะครับบ้านเราเนี่ยภาคอีสานก็หลายพื้นที่นะครับกำลังฝนตกนะครับแถวร้อยเอ็ดสารคามขอนแก่นนี่ก็คาดว่าบางพื้นที่เนี่ยก็มีฝนตกประปรายนะครับก็ระวังตัวด้วยนะครับสำหรับพื้นที่ไหนที่ฝนตกหนักเนี่ยก็ต้องเฝ้าดูว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหรือว่าน้ำป่าไหลหลากหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแต่ว่าพื้นที่ไหนที่ไม่มีฝนตกพื้นที่ไหนที่โล่งแจ้งนะครับสว่างนะครับก็สามารถที่จะทำกิจกรรมในชุมชนได้นะครับซึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนมักสะดวกใจในการที่จะเข้าร่วมนั่นก็คือเรื่องของการเดินตามสวนสาธารณะหรือว่าบางชุมชนนะครับก็จะมีการเต้นแอโรบิกซึ่งการทำกิจกรรมที่เรียกว่าการออกกำลังกายนั้นนะครับก็สามารถเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นการออกกำลังกายที่เป็นทีมบาสเกตบอลวอลเลย์บอลฟุตบอลหรือว่าเล่นแบดมินตันเทนนิสเป็นต้นนะครับหรือบางครั้งเนี่ยการออกกำลังกายก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพียงแค่คุณทำกิจกรรมในบ้านเพียงแค่คุณปลูกผัก
เพียงแค่คุณเดินวิ่งหย่อๆหรือว่าทำงานครัวเป็นต้นนะครับการทำความสะอาดบ้านการทำความสะอาดพวกล้างชามล้างจานการซักเสื้อด้วยมือหรือแม้กระทั่งการเช็ดถูพื้นบ้านฝาผนังต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ physical active หมายความว่าได้ออกกำลังกายได้มีการใช้กล้ามเนื้อได้มีการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทผ่านการควบคุมกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้ออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับว่าในชีวิตประจำวันของแต่ละคนนะครับการออกกำลังกายสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นจะต้องไปที่สปอร์ตคอมเพล็กซ์หรือว่าศูนย์ออกกำลังกายหรือต้องไปยิมเท่านั้นนะครับการที่เราสามารถจะออกกำลังกายให้เป็นส่วนหนึ่งของงานอดิเรกให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไม่ใช่การนั่งโซฟาแล้วก็ดูทีวีหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะรับชมสาระบันเทิงทั้งวันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่า physical inactivity หรือภาวะที่เราเหนื่อยหรือว่านิ่งไม่ได้ออกกำลังกายเป็นต้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับรูปแบบของการออกกำลังกายเนี่ยก็มีให้เลือกได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปยิมการไปยิมออกกำลังกายด้วยตัวเองหรือว่ามีโค้ชมีเทรนเนอร์ส่วนตัวนะครับหรือแม้กระทั่งการไปสนามกีฬาประจำตำบลการไปสนามกีฬากลางของจังหวัดนะครับก็จะมีสนามกีฬาให้เลือกใช้บริการได้หลากหลายและที่สำคัญเวลาที่เราไปร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬากับสมาชิกของชมรมนะครับก็จะมีการพูดคุยการได้ปฏิสัมพันธ์ได้มีการที่จะสารสัมพันธ์กับเพื่อนที่มาเล่นกีฬาด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างเวลเนสเรื่องของอารมณ์จิตใจแล้วก็สังคมไปด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเผื่อคุณผู้ฟังเนี่ยออกกำลังกายที่บ้านปลูกผักทำความสะอาดบ้านเนี่ยก็รับรองได้แน่นอนครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะเกิดกระบวนการในการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทเรื่องของระบบกล้ามเนื้อเรื่องของระบบกระดูกถ้ายิ่งมีโอกาสได้วิ่งหย่อๆหรือว่าทำกิจกรรมที่กระตุ้นเลือดลมให้ไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นกระตุ้นหัวใจแล้วก็ทำให้เกิดการสูบฉีดโลหิตได้ดียิ่งขึ้นก็เป็นที่เชื่อได้แน่นอนครับว่ากิจกรรมที่คุณผู้ฟังทำอยู่นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพกายและในอนาคตนะครับการออกกำลังกายโดยเฉพาะเรื่องของงานอดิเรกเรื่องของการทำกิจกรรมที่บ้านก็จะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่คุณหมอจะต้องมีการสั่งจ่ายทุกวันนี้มีการสั่งจ่ายยาใช่ไหมครับยาแคปซูลกินวันละ1แคปซูลหรือยาเม็ดหรือยาฉีดก็ตามแต่ในอนาคตนะครับคุณหมออาจจะต้องสั่งให้คุณผู้ฟังเนี่ยออกกำลังกายที่บ้านด้วยการพรวนดินวันละ1นาทีหรือแม้กระทั่งการล้างชามล้างจานหรือล้างห้องน้ำเป็นต้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กิจกรรมที่คุณผู้ฟังทำที่บ้านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างลุคนิสัยเป็นการสร้างกิจกรรมที่สามารถจะบำบัดรักษาโรคได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่คุณผู้ฟังสามารถจะสร้างสุขนิสัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคเพื่อรักษาโรคแล้วก็ฟื้นฟูสภาพโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาของรายการเวลไลฟ์อยากให้คุณผู้ฟังอยู่ดีมีสุขอายุยืนนะครับซึ่งแต่ละวันนะครับที่มาพบกับแกงอ่อมก็จะพูดคุยถึงสาระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกาย physical wellness เรื่องของการทำจิตใจอารมณ์ต่างๆนะครับให้สามารถที่จะจัดการอารมณ์ได้นะครับถึงแม้คุณจะอยู่ในสถานการณ์กดดันนะครับก็สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็จัดการกับอารมณ์แล้วก็มองโลกในสิ่งที่มันเป็นไปได้มองโลกในแง่บวกนะครับเรื่องของ social wellness ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับการอยู่ในชุมชนแต่ละบริบทสังคมย่อมมีความแตกต่างกันไปเรื่องของความเชื่อเรื่องของการจัดการสมาชิกในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของการมีส่วนร่วมกับสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราในลักษณะต่างๆนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความอยู่ดีมีสุขโดยรวมได้และเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับการจัดการเรื่องของอาคารบ้านเรือนเรื่องของอากาศเรื่องของพื้นที่ป่าพื้นที่สาธารณะแล้วก็ที่สำคัญทุกวันนี้การจัดการเรื่องขยะก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสร้างความอยู่ดีมีสุขนะครับเพราะว่าขยะเองก็เป็นต้นกำเนิดของเชื้อโรคเป็นต้นกำเนิดของมลพิษแล้วก็สารพิษต่างๆถ้าหากเราไม่สามารถจะกำจัดได้
นะครับเราไม่สามารถจะกำจัดขยะในบ้านได้หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปกครองในท้องถิ่นไม่สามารถจะมีระบบจัดการขยะนำขยะไปทิ้งได้อันนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บตามมาแน่นอนนะครับเรื่องของปัญหาสาธารณสุขเรื่องของสุขลักษณะสุขอนามัยต่างๆและที่สำคัญนะครับถ้าเผื่อคุณผู้ฟังอยู่ในเมืองใหญ่นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการใช้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตเรื่องของตลาดสดเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียต่างๆเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดความอยู่ดีมีสุขนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังได้พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายไม่ว่าจะออกกำลังกายที่บ้านหรือว่าออกกำลังกายที่สถานออกกำลังกายสนามกีฬาต่างๆนะครับซึ่งสิ่งสำคัญที่คุณผู้ฟังสามารถจะสังเกตด้วยตัวเองได้นะครับอย่างแกงอ่อมในเวลาที่ไปออกกำลังกายวันไหนออกกำลังกายหนักๆสัก 1-2 ชั่วโมงนะครับสิ่งนึงที่สังเกตได้เลยก็คือว่านอนหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็นอนแบบหลับลึกมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการนอนหลับกับการออกกำลังกายเนี่ยแน่นอนครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะประจักษ์ด้วยตัวเองว่าออกกำลังกายทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็จะลดความกังวลคลายกังวลเรื่องของอาการเศร้าต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความดันโลหิตก็เป็นสิ่งที่ได้ผลประโยชน์โดยตรงนะครับเป็นผลที่แบบเกิดขึ้นได้ไวมากถ้าออกกำลังกายความดันโลหิตก็จะลดลงนะครับเป็นการควบคุมแล้วก็เป็นการป้องกันสภาวะโรคความดันโลหิตสูงไปในตัวนะครับซึ่งเวลาที่ออกกำลังกายบ่อยๆออกเป็นประจำนะครับผลที่จะทำให้เกิดขึ้นในระยะยาวก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับสุขภาพสมองนะครับเรื่องของการทำงานของสมองเรื่องของความเฉียบคมเรื่องของความจำก็ตามแต่เนี่ยการออกกำลังกายก็จะช่วยลดนะฮะโอกาสที่จะเป็นความจำเสื่อมเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของดิเมนเชียความจำเสื่อมเนี่ยก็จะลดลงในคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับเรื่องของสุขภาพหัวใจเรื่องของโรคเบาหวานเรื่องของโรคมะเร็งนะฮะต่างๆเหล่านี้ก็จะลดลงนะฮะกับคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพองค์รวมลดโอกาสที่จะเสียชีวิตด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแต่มักจะไม่ค่อยได้มีคนทำหรือว่ามักจะละเลยเพิกเฉยเนื่องจากว่าหนึ่งและอาจจะมีเหตุผลต่างๆเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของมันดูง่ายเกินไปมันดูไม่ค่อยอินเทรนด์นะครับและที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เรามองสุขภาพเรามักจะไปโรงพยาบาลหรือว่าดูแลสุขภาพตอนที่เราไม่สบายหรือว่าต้องรักษาโรคต้องกินยาแล้วแต่ว่ารายการเวลไลฟ์โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อยู่กับแกงออมนะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้คิดถึงสุขภาวะองค์รวมเรื่องของเวลเนสเป็นเรื่องที่เราต้องจัดการตั้งแต่เนิ่นๆเราจะต้องดูแลสุขภาพใช้ศักยภาพของเราอย่างเต็มที่ไม่รอจนกระทั่งร่างกายของเราเสื่อมหรือว่าอะไรพังแล้วถึงเราจะมาดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับได้ออกกำลังกายเป็นประจำสำหรับท่านที่ออกกำลังกายอยู่แล้วก็ขอให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยว่าแล้วเราจะออกกำลังกายอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะออกแบบชุมชนอย่างไรทุกคนถึงจะสามารถร่วมออกกำลังกายได้อย่างสะดวกใจแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตของผู้คนทุกช่วงวัยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาของรายการ Well Life อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับอยากให้คุณผู้ฟังรู้จักกับเคล็ดลับแล้วก็สาระความรู้ที่จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้อยู่ดีมีสุขทำกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่บ้านกิจกรรมที่ทำงานแล้วก็ภาพรวมของชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังนะครับก็จะอยู่ดีมีสุขแล้วก็มีความสุขสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตรงกับความต้องการของคุณผู้ฟังตรงกับค่านิยมแล้วก็เป้าประสงค์ของชีวิตนะครับซึ่งความอยู่ดีมีสุขนั้นนะครับเป็นอะไรที่มากกว่าสุขภาพดีคำว่าสุขภาพดีนั้นคุณผู้ฟังก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่ปราศจากโรคหรือว่าไม่ได้เกิดโรคภัยแต่ก็ไม่ได้การันตีเสมอไปว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในสภาวะที่เต็มศักยภาพเนื่องจากว่าการที่จะบอกว่าสุขภาพดีไม่มีโรคภัยนั้นคุณผู้ฟังต้องไปตรวจเลือดต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับดังนั้นการใช้ชีวิตทุกวันให้สุขภาพดีและใช้อย่างเต็มสมรรถนะใช้อย่างเต็มที่แล้วก็อยู่ในศักยภาพของคุณผู้ฟังที่จะทำให้เกิดความอยู่ดีมีสุขแล้วก็มีความสุขก็เป็นสิ่งที่หลายคนพึงปรารถนานะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับได้รู้จักกับกิจวัตรประจำวันที่คุณผู้ฟังจะละเลยไปไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของการออกกำลังกาย physical activity นะครับซึ่งวันนี้แกงอ่อมก็คุยตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับว่าการออกกำลังกายนั้นส่งผลทั้งในระยะสั้นๆหลังจากออกกำลังกายแล้วก็ระยะยาวถ้าเผื่อคุณผู้ฟังเนี่ย
ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับซึ่งก็จะส่งผลดีต่อทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจโดยเฉพาะเรื่องราวของการปรับสมดุลของฮอร์โมนเรื่องของร่างกายการทำงานอวัยวะต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งระบบหัวใจระบบประสาทระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อกระดูกต่างๆเนี่ยก็ทำงานได้ดีขึ้นนะครับและที่สำคัญเรื่องของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อไขมันเรื่องของการควบคุมการทำงานของตับอ่อนเรื่องของการทำงานของอินซูลินก็จะอยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมการทำงานของร่างกายได้ร่างกายก็จะไม่น้ำหนักเกินไม่เกิดโรคอ้วนแล้วก็ไม่ทำให้เกิดโรคเบาหวานเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญและการออกกำลังกายนั้นนะครับก็จะช่วยการเผาผลาญพลังงานควบคุมการทำงานของเนื้อเยื่อไขมันปกติแล้วถ้าเนื้อเยื่อไขมันเยอะนะครับเซลล์ไขมันก็จะหลั่งสารที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างให้เกิดสภาวะการอักเสบทั่วร่างกายนะครับซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยก็จะช่วยลดการอักเสบทั่วร่างกายนะครับในระยะยาวนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยกระฉับกระเฉงมีมวลกล้ามเนื้อที่สามารถทำงานได้การออกกำลังกายก็ยังกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีการหลั่งสารอย่างเช่นพวกหรืออินเตอร์ลิวคินหรือว่าสารบางชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสำหรับกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่เกิดการกระตุ้นการออกกำลังกายเป็นต้นนะครับเรื่องของอารมณ์จิตใจนะครับแน่นอนครับการออกกำลังกายเนี่ยก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยลดคลายความเครียดไปได้นะครับเรื่องของการกังวล anxiety เรื่องของ depression เนี่ยการออกกำลังกายก็มีผลที่จะช่วยให้อาการดีขึ้นนะครับนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญนะครับการออกกำลังกายในบางประเภทการออกกำลังกายประเภททีมก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างเพื่อนสร้างมิตรใหม่แล้วก็รู้จักมักจีเกิดเป็นคอมมูนิตี้เกิดเป็นความผูกพันกับเพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกายเป็นการสร้างสังคมที่ทำให้พวกเราเนี่ยร่วมกันสร้างสุขภาวะไปพร้อมๆกันทั้งในระดับปัจเจกแล้วก็ระดับชุมชนเป็นการสร้างสังคมที่มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายให้เป็นแบบแผนปฏิบัติเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยไม่เคอะเขินอันนี้ก็เป็นสเต็ปแรกในการสร้างชุมชนที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้ออกกำลังกายและมีเพื่อนออกกำลังกายไปด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงอ่อมนะครับกับช่วงเวลาของรายการ Well Life อายุยืนอยู่ดีมีสุขนะครับอยากจะให้คุณผู้ฟังได้พูดคุยแล้วก็คิดออกแบบถึงวิถีชีวิตที่คุณผู้ฟังสามารถจะสร้างความอยู่ดีมีสุขได้ด้วยตัวเองนะครับทั้งทางกายทางอารมณ์ทางใจทางสภาพแวดล้อมต่างๆที่สามารถปรับได้นะครับเรื่องของความอยู่ดีมีสุขเป็นการใช้ชีวิตที่ตรงกับความต้องการของคุณผู้ฟังใช้ชีวิตที่ตรงกับคุณค่าค่านิยมที่ยึดถือแล้วก็สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของชีวิตนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยถึงประเด็นการออกกำลังกายนะครับเรื่องของ physical activity การออกกำลังกายนั้นอาจจะเกิดขึ้นที่บ้านเกิดขึ้นที่ทำงานหรือระหว่างการเดินทางเพราะฉะนั้นการออกแบบพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนในชุมชนให้กับทุกคนในทุกช่วงวัยได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะออกกำลังกายด้วยความสบายใจเกิดความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเผื่อคุณผู้ฟังจินตนาการถึงวัยเด็กของคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ฟังท่านใดที่มีลูกเล็กนะฮะที่ไปโรงเรียนนั่นแสดงว่าเวลาทั้งวันของเด็กส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โรงเรียนดังนั้นกระบวนการในการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกายทั้งในวิชาที่เรียนในห้องเรียนแล้วก็กิจกรรมที่เป็นเรื่องของการออกกำลังกายโดยความสมัครใจก็ควรที่จะเกิดขึ้นที่โรงเรียนเวลาที่น้องๆ นักเรียนนะครับเดินทางไปยังโรงเรียนนะครับปัจจุบันจะเห็นว่าปัญหาเรื่องรถติดของเมืองใหญ่ๆการจราจรเด็กต้องตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้าพร้อมกับผู้ปกครองหรือบางครั้งเนี่ยเด็กบางคนก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าห้อยโหนรถเมย์หรือว่านั่งรถส่วนตัวนั่งมอเตอร์ไซค์อะไรก็ตามแต่เนี่ยเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนเมืองกว่าจะไปถึงโรงเรียนเนี่ยต้องใช้เวลาฝ่าฟันอุปสรรคมากมายแต่ถ้าเราจะออกแบบเมืองให้ถนนสามารถที่จะมีเลนสำหรับจักรยานสามารถที่ทำให้ผู้คนเดินได้อย่างปลอดภัยสามารถที่จะทำให้วีลแชร์ของคนพิการเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวสามารถเดินทางจากไหนไปไหนได้โดยสะดวกดังนั้นการออกแบบเส้นทางคมนาคมเรื่องของการสร้าง
จราจรที่เอื้อกับการออกกำลังกายเอื้อกับจักรยานเอื้อกับวีลแชร์ของผู้พิการจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ทุกคนในสังคมสามารถออกกำลังกายได้ในพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้นะครับการสร้างระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคเรื่องของอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ในพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำบึงเขื่อนต่างๆซึ่งเห็นว่าทั้งขอนแก่นร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดใหญ่ๆนะครับก็จะมีสวนสาธารณะที่ผู้คนนิยมไปออกกำลังกายไปวิ่งไปใช้บริการเรือปั่นหรือว่าทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เครื่องอำนวยความสะดวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยเหลือชีวิตก็จำเป็นที่จะต้องมีการติดตั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับและที่สำคัญเวลาที่มีผู้คนไปออกกำลังกายยามค่ำคืนเรื่องของระบบความปลอดภัยเรื่องของsecurityเรื่องของบุคลากรที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในยามวิกาลยามค่ำคืนการติดไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางที่จะวางรูทโปรแกรมต่างๆก็มีความจำเป็นที่หน่วยงานในท้องถิ่นจะต้องออกแบบให้รัดกุมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการสร้างองค์รวมสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อกับการออกกำลังกายของสมาชิกชุมชนทุกช่วงวัยครับผมเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของรายการ Well Life นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงนะครับวันนี้พูดคุยถึงเรื่องราวของการออกกำลังกาย Physical Activity นะครับซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพทางกายให้เต็มเปี่ยมและที่สำคัญนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการอารมณ์การสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับและที่สำคัญนะครับการออกกำลังกายเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยในการที่จะป้องกันโรคทำให้เราห่างไกลจากโรคหลายๆโรคอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคมะเร็งแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อระบบกระดูกนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเวลาที่เราสร้างระบบสาธารณสุขระบบทางการแพทย์นะครับก็มักจะทุ่มงบประมาณมหาศาลในการจัดซื้อยาในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์นะครับและมีจำนวนเงินที่น้อยมากที่เรามุ่งจะทุ่มไปในเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกายนะครับวันนี้ก็เลยชวนคุณผู้ฟังให้หันมาส่งเสริมแล้วก็สนใจเรื่องของการออกกำลังกายมากขึ้นเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ว่าได้ผลตอบแทนเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวในการที่จะออกกำลังกายแล้วทำให้ร่างกายของเราในทุกระบบเนี่ยสามารถสร้างความสมดุลแล้วก็ป้องกันโรคได้หลายๆในระบบของร่างกายเรียกว่าเกือบจะทุกอวัยวะต้องการให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ออกกำลังกายนะครับซึ่งการออกกำลังกายที่ดีแล้วก็สม่ำเสมอการออกกำลังกายต่อเนื่องเนี่ยก็จะทำให้อายุยืนยาวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายถ้าเราอยู่เฉยๆ physical inactivity นะครับแน่นอนครับโรคต่างๆโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันแล้วก็โรคมะเร็งบางชนิดเนี่ยก็พบว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับและการออกกำลังกายนะครับสามารถที่จะขับเคลื่อนให้เกิดเป็นนโยบายที่สำคัญของชุมชนโดยเฉพาะการปกครองส่งท้องถิ่นชุมชนเมืองชุมชนมหานครนะครับอย่างเช่นเมืองใหญ่ๆขอนแก่นอุดรธานีอุบลราชธานีเป็นต้นนะครับรวมทั้งจังหวัดที่อยู่กลางๆเช่นร้อยเอ็ดเป็นต้นเนี่ยก็มีสวนสาธารณะมีสถานที่ออกกำลังกายมีสนามกีฬาที่บริการให้กับประชาชนได้มาใช้พื้นที่สาธารณะดังนั้นเรื่องของระบบการดูแลคนทุกช่วงวัยเรื่องของการจัดการสนามกีฬาสวนสาธารณะแล้วก็สวนสุขภาพแม่น้ำลำคลองเขื่อนต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับความต้องการของคนทุกช่วงวัยให้เกิดสถานที่ที่ทุกคนสามารถจะมาออกกำลังกายแล้วก็พบปะสังสรรค์พูดคุยร่วมทำกิจกรรมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในสังคมยุคปัจจุบันนี้ครับวันนี้ก็เลยอยากชวนคุณผู้ฟังนะครับได้หันมาออกกำลังกายอาจจะเริ่มง่ายๆที่บ้านแล้วก็ชวนคนในครอบครัวนะครับหลังเลิกเรียนหลังเลิกงานนะครับไปออกกำลังกายด้วยกันถ้าหากสถานที่ออกกำลังกายอยู่ไกลก็อาจจะเพียงแค่ทำกิจกรรมที่บ้านการปลูกต้นไม้การวิ่งเหาะๆหรือแม้กระทั่งการได้ทำกิจกรรมในครัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้ร่างกายของเราได้เคลื่อนไหวนะครับวันนี้ก็เต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับกับรายการ Well Life กลับมาพบกับแกงได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้1ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอให้คุณผู้ฟังได้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองหาเวลาออกกำลังกายกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ